วัสดีครับพี่น้องได้กินข้าวน้ำกันครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องมาผมมีกับข้าวพี่น้องพักอะผมมีนี่แต่แนวผมมีครับผมตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดนี่แหละง่ายๆอ่ะพี่น้อง5บาทพักกองตุ้มโรงเรียนตั้งชายเอาฝากก็พอหือฝากก็พอมื้อนี้พร้อมเด้อเพิ่นลงมือเฮ็ดเองเด้มันกลิ่นแซ่บอย่างมาพี่น้องต้มไข่เมนูไข่ครับปลาเหลือจากนี้นี่หอมแดงอันนั้นก็มีตัวเอาบ่หอมแดงอ่ะหอมใหญ่ๆอ่ะเอาบ่หอมแขกอยู่ไสเอาบ่บ่สิเอามาหาอย่าจำหอมไม่จำคุยมาเดี๋ยวหนึ่งเขาทำอยู่พอดีหนึ่งร้านกินมาเหมือนกันเคยเดียวก๋วยไข่มดแดงจะกินยังหรอพี่น้องจ้ามาพิษมึงเศร้าเพี้ยไปตลาดยางรถเพี้ยกะหัวยางรถระเบิดป่ะแบนเนอะหึ3กิโลอ่ะบดมาปั้นเข่าบีบบีบบีบให้มันเป็นตรงโลงความเวลาเขาคุยยังไปอยู่ในนี่เห็นป่ะนี่นี่โป้เน็กมันยังได้กินกับหลายนี่นะนี่เป็นตะลงเลยเล็บเล็บดำนะ เอาทานเราเฮ็ดทานหลายตัดออกนะตัดเรียบก็มีมิดหนาเป็นยังขึ้นเรียดเต็มด้วยไงเออดังบ่เอออย่าไปแจ๊กมันติปืดไปเรื่อยเก่าเจ้าคิดที่บอกว่าไปจังไหนน้อที่เนี่ยสิไปฮับจังไหนน้อเจ้าคิดอยู่บอกหึหัวนอนหลับนี่เนี่ยรับโทรศัพท์แล้วน้องต่อมากินยังไงบ่บ่ห่วงไปเลยไอ้ขี้วนหาร้านซ่อมอยู่ในสีหา6รอบว่าบ่เปิดไลฟ์สร้างมันเถาะว่าบดไปบ้านก็ได้วะเอาไปเถอะแน่ไปฮับอยู่พันนี่นี่พันบ่ตื่นมันถ้าสิเฮ็ดจังได๋ปุ๊บไปฮับแล้วสิเฮ็ดจังได๋สิมาจังได๋สิยกรถขึ้นจังได๋ยกขึ้นใส่กระบะแล้วไผสิยกเจ้าก็ไผครับเฮ้ยบดมาแล้วมันหน่อยใจให้ได๋ผู้มื้อนั้นว่าพอเพิ่นว่าเพิ่นสิเปลี่ยนล้อล้อหน้าล้ออันอีหยังก็ล้อนอกล้อในเพิ่นเลยว่าเงินแฮงบ่มีเครียดที่ใดบุเปียไปตลาดมื้อนี้เปลี่ยนสมใจนะเปลี่ยนสมใจเลยพออย่างมันหมดดอกแล้วแม่เงินต้องสิเอาอย่างหน่อยใช่ไหมบ่เอาอย่างไงเลยแล้วก็ได้ถามว่ารถใส่งานหนักที่บอกเลยว่าใส่งานหนักอยู่เรื่องน้ำเล่าเป็นตีแล้วใส่งานหนักอยู่เพราะว่าต้องเที่ยวเอาของมาขายแล้วก็เราก็แค่ฉันเอาอย่างง่ายไปรวดแล้วมาหรือว่าเออเอาง่ายละเครื่องเฮาอยู่ถนนเฮียนบ้านเฮามันบ่ดีถนนบ้านหน้าเฮาแม่นตกหลุมตกหยังจะเอาอย่างน้อยสิบ่ดีรอดุ้งพุ่นเด้อความเล็กก็ดุ้งได้เด้อเขาอย่างงั้น
แล้วก็ถนนดีพร้อมผมเรียกว่าร้อนหนาวพอเปลี่ยนบ่ใส่กันร้อนหนาวเปลี่ยนมาแล้วว่าใส่งานอีกได้โดนอยู่แล้วบ่ได้อับว่าแล้วบ่ได้แล้วดีแล้วบ่แล้วแนะนําเบิดนี่แล้วบ่ได้ว่าที่ออกตังเงินเนี่ยแล้วว่าบ่ใส่ได้อีกโดนแล้วว่าผมมันเช็คให้เบิ่งบ่ได้หรอกว่าจะถ้าเป็นร้านนั่นเนี่ยอันนี้ก็พังนะแม่อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะแม่อันนี้เบิดแล้วแม่เมื่อนั้น 2,000 เบาๆผมนั่งให้เจ้าหลายเขาจะว่าโอ้ยอดขายเนาะบ่ต้องเคี้ยวจะมาลุงนั่งแล้วจะคนมันเศร้าเห็นมาอยู่ต้องเคี้ยวให้เปลี่ยนยังเท่านั้นใช่ป่ะอือเชื่อลูกค้าตัวแม่นบ่ล่ะเฮ้ยจำเมนูนั้นว่าปื้อของกู 1,100 เกิดอ่ะไอ้ผู้นี้งัวเปลี่ยนเบิ่งหรอข้อยก็บ่รู้เนาะว่าเมื่อนั้นเจ้าเปลี่ยนอันนั้นแล้วข้อยก็เปลี่ยนตัวก็บอกไปเปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนสเตอร์หน้าก็สเตอร์หลังก็จบไม่ต้องมาเฮ็ดหยังมึงจะไปเฮ็ดหยังงามมึงตะกร้าสเตอร์เบรกก็เปลี่ยนข้อยก็บ่รู้เขาว่ามันเบิดแล้วแม่เปลี่ยนให้แม่รถลูกเปลี่ยนรถแม่80 บาทนึงนะ80 บาทกับเงินเนี่ยลูกครับส่วนมากก็หน่อยขี้หม้อไส้ไปหน่อยแต่หน่อยแล้วหมักดิบมันก็เลยนี่เร็วคิดว่าจะความเป็นนักแข่งนะได้ไปจับมอไซค์แล้วคิดว่าจะความเป็นนักแข่งนะเมื่อใดบู้สิถิ่มเขียวฮะเอาคืออะไรมันไปยังโอ้ตกใจมากนึกว่าไกลนึกว่าไกลเห็นมันนั่งลูกนั่งนั่งลูกนั่งลูกลูกนึกว่าเป็ดมันขาวๆเหมือนอะไรเอานั่งลูกไปใจนั่งนอนผมคิดว่าเป็นเออตกใจนอนลูกนอนลูกตุ่มหางงัวอยู่เนี่ยปลาไหมเนี่ยหรอบึกดึงปลาบึกดึงว่าได้ซื้อขนมมาให้หลายมือแล้วผมชอบกินตุ่มหางงัวสองหางกินอยู่ป่ะกินเหรอหางเอาไปเสี่ยงไปใส่บุ๊กกดเอาแม่ก็ไม่ได้กินเอาลูกขนมหลายมือหรอกคิดมากอีกอ่ะบ่ไหวฝนนี่บ่มาลดล่าเฮาก็ต้องเช็ดพี่น้องเช็ดสภาพเวลาเฮาไปใส่มาใส่มันยังบ่เกิดอุบัติเหตุรถเพชรสิ่งที่เก่าเพชรเช็คตลอดถามแต่หน่อยเบิ่งถึงแต่หน่อยบ่เฮ็ดเพชรก็เอาไปเฮ็ดถึงเพชรบ่เฮ็ดแต่หน่อยก็เอาไปเฮ็ดดูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่นี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เป็นอย่างหรอก5ปีแล้วคันเนี่ยเดินมั่งเชียงมึงโซมึงสะเตอแค่นี้แค่ออกแต่พอซ้อมลงน้องยางเออเราบอกเราแนะนำมาว่าถ้าอยากให้ใส่ทุนอาทิตย์นึงเช็คอย่างเท่านึงแล้ววะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ววะสูบล้มเท่านึงแล้ววะอย่าปล่อยให้มันเบนมันอ่อนมันก็กินหน้ายางห้องนั่นแหละระวังท่านละ5ปีสิ6ปีแล้วรถคันนี้เรียกว่าแต่หน่อยมักดิบสุดทัดสะนะว่าขี่ไม่เร็วหรอกกดเบรกหน้าก็เบรกหลังลงปึ๊บปัดนี่มวนละบ่ว่าอีหยังถ้าเฮารักษามันมันก็อยู่นําเฮาโดนพี่น้องพี่น้องค่อยจำคำหนึ่งเด้ที่ครูสอน
บ่แม่นครูแบบธรรมะนี่ล่ะสอนข้อยบ้านถ้าบ่อยากให้มีขี้ฝุ่นขี้หยังก็เสร็จซุมื้อบ่อยากให้มีแม่ใหญ่แมงมุมก็เสร็จซุมื้อถ้าเฮาบ่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าปล่อยไว้เพิ่นก็สิมาขึ้นถ้าเฮามันเฮ็ดซุมื้อมันก็บ่มีมันก็บ่ขึ้นมันกัดกินไก่เนี่ยกินลาบเนี่ยเราคนละเดียงไปอีกอ้ายยังมาถามใครได้ถามโอ้คือได้กินก้อยเนี่ยวะเหมือนกันว่าอยากกินมั้ยเหมือนกันโลจักบาทละหำว่าซั่นพูดละจักบาทเอ้ยโลละจักบาทละว่าซั่นโลละ300ละมันผู้อ้ายได้บาทปูดไงเนาะว่าท่านบักนอนศูนย์ขึ้นซะแล้วเอาเจ้าขึ้นมาเว้าแบบนี้อ้ายว่าท่านแม่นโลละ 3-4,000 ข่อยก็ซื้อกินเด้ว่าท่านข่อยสิมาเว้าใจหยังว่าท่านอ้ายก็งงกูถามว่าพูดไงเนาะว่าท่านข่อยบ่ได้เว้าไงว่าท่านบักนอนบ่แมนคว่ำหมายกูน่ะว่าพูดน่ะที่มันเป็นกองน่ะว่าท่านเอามันเอาซีนน่ะมันรวมกันแล้วมันเป็นกองเขาเรียกว่าพูดบ้านเฮาแม่นบ่พี่น้องโอ้ข่อยก็นึกว่าเจ้าว่าข่อยเว้าใหญ่เนาะว่าท่านล่ะฮังเนี่ยไปพักพิมพ์เอิ้นน่ะบ่ซื้อมืออ้ายก็ถามมันกําลังหันเนี่ยเนาะสมมุติเฮ็ดงานเฮ็ดการอย่างใดหำมันมันก็บ่รับจ้างทั่วไปแล้วอ้ายเบิ่งพ่อจ๋ายิ้มมีแม่จ๋าจ้ะยิ้มแล้วมีดอ้ายก็เลยถ้าพ่อถามแล้วอ้ายก็ถามว่าเฮ็ดงานเฮ็ดการอย่างรับจ้างทั่วไปแล้วอ้ายก็เลยจับถุงดีเห็นไหมถุงดีขึ้นมาได้ดีซ้ำนี่บอกว่าท่านผู้อายก็ได้ได้ดีซ้ำนี่บอกมันผู้น้องก็ศูนย์ขึ้นอีกเสร็จแล้วเอาข่อยเฮ็ดงานรับจ้างทั่วไปมันเป็นหนังหัวอย่างเจ้าขึ้นมาดูถูกข่อยแท้เจ้าขึ้นมาบูลลี่ข่อยแท้นั่นอายก็งงอีกแล้วนะกูเว้าหยังผิดวะเจ้าคือมึงบูลลี่ข่อยแท้ศูนย์ขึ้นเจ้าเสียวหยังถ้าข่อยบ่นับถือเจ้าเป็นอ้ายข่อยฆ่าเจ้าเลยเด้ว่าซั่นกูถามว่าดีได้ถุงเดียวนี่บ่มึงคือบ่ไปซื้อร้านประจำจังได้2ถุงว่าซั่นโอ๊ยก็บ่เว้าให้มันจบว่าซั่นผู้น้องข่อยก็นึกว่าเจ้าว่าข่อยดีหัวก็บ่ว่าว่าซั่นส่วนที่ได้กินเดี๋ยวได้ตีกันนี่ล่ะมีญาติเรื่องนี้สอนแล้วสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ได้ปากแตกว่าท่านนี่นี่อยู่กับใหญ่เด้อจ้าพี่น้องค่ะหุ่นเสียงเย่มาเล่นนะเอ้ามือเป็นยังคือโพงอีกฮะมือเป็นยังคือโพงจับหางเหนียวหางเหนียวบาดมือวะดูดออกจากตรงเพลงบาดกวาดปวดอ่ะเราหยอกเลยพี่น้องเราหยอกตรงนี้จะไปซี่เรียบยังเบาไรยังมวนไรเราเป็นงามน้ำเขาจริงจังเขาจะไปเบาเลยน้ำเขา
พลาดแซ่บแห้งกว่ามื้อนี่เดี๋ยวสิได้นอนนอกห้องนอนในห้องก็บ่ได้จับบ่ได้บายหรอกพาลูกตัวลูกที่รับพ่อแม่รับก่อนเล่นในความมืดนะลูกก็ได้ว่าสิจี้จากันนึกหน่อยพี่หลานรับก่อนเด้อว่าแต่ลูกนอนก่อนให้ลูกนอนก่อนหน่อยส่วนลูกสินอนหลับแต่ก็ทับตัวเดียวอ